ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกกลุยทางกลับบ้านจับตา3ฉากทัศน์เพื่อไทยจะเล่นเหลี่ยมไหนไม่มีส้มในสมการเป็นไปตามคาดหมายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเจอแผนสกัดดาวรุ่ง2ยกแบบจุกๆในวันเดียวกันยกแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกกต.กรณีพิธาถือหุ้นไอทีวีและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ยก2ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเสียงข้างมากว่าการเสนอชื่อพิธาขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อ41จึงเสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ในสมัยประชุมนี้พิธาได้สื่อสารถึงประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียมีความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อนเผลอๆไม่พอที่จะเสนอชื่อเป็นครั้งที่2ด้วยซ้ำไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิธาเหมือนการฉายหนังม้วนเดิมตอนที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพรรคอนาคตใหม่เผชิญแรงกดดันจากรัฐพันลึกถ้าจำกันได้ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคก้าวหน้าเคยส่งสัญญาณว่าประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลจนทำให้อดิศรเพียงเกตต้องออกมาตอบโต้แรงๆว่าสามเณรอยากเป็นเจ้าอาวาสหลังสวรวมหัวกับสสพรรคขั้ว188ปิดสวิตช์พิธาหมดโอกาสจะเป็นนายกปิยบุตรแสงกนกกุลจึงได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าหากปฏิพัทธ์เป็นประธานรัฐสภามั่นใจว่าจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติหรือต่อให้ลากไปเป็นยติด้วยซ้ำก็มีข้อยกเว้นในข้อ41ตอนท้ายว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทำให้เสนอซ้ำได้ดังที่ทราบกันเพื่อไทยเล่นเกมยื้อไม่เจรจาเรื่องตำแหน่งประธานสภาจนใกล้จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมจึงเริ่มเจรจากับพรรคก้าวไกลก่อนวันเจรจาครั้งสุดท้ายส.ส.เพื่อไทยด่าหน้ามาถล่มก้าวไกลเรื่องจะยึดประธานสภาและนายกรัฐมนตรีพร้อมแสดงท่าทีแข็งกร้าวถึงขั้นจะแตกหักในที่สุดเพื่อไทยเสนอวิธีการประนีประนอมด้วยการโยนชื่อวันมูฮัมหมัดนอมาทาให้ก้าวไกลพิจารณาและได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเป็นประธานสภาคนกลางจากพรรคประชาชาติเกมนี้นักสังเกตการทางการเมืองมองว่าก้าวไกลแพ้เหลี่ยมคูเพื่อไทยเพราะใครๆก็รู้ว่าวันนอนั้นเป็นสายตรงทักษิณชินวัตรเมื่อพิธาไม่อยู่ในสมการเลือกนายกวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาได้แจ้งว่าจะมีการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไปวันที่27กรกฎาคมนี้ฉากทัศน์การเมืองที่น่าสนใจจึงเหลืออยู่3ทางเลือกซึ่งพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวกำหนดเกณฑ์ชิงเก้าอี้นายกฉากทัศน์แรกพวก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังจับมือกันเหนียวแน่นเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเข้าโหวตในที่ประชุมรัฐสภาโอกาสที่จะได้เสียงครบ376เสียงคงยากเพราะติดเงื่อนไขหลักคือมีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมขั้วรัฐบาลซึ่งสว.ส่วนใหญ่และขั้วพรรค188เสียงประกาศชัดไม่เอาก้าวไกลฉากทัศน์ที่2สลับชื่อจากเศรษฐามาเสนออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรซึ่งการนำเพื่อไทยอาจเจรจาดึงพรรคประชาธิปัตย์25เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงรวม35เสียงและหาเสียงสว.เพิ่มอีกไม่มากนักก็จะผ่านไปได้แต่ฉากทัศน์นี้หากแพทองธารไม่สลัดก้าวไกลทิ้งก็ไปต่อยากเพราะเงื่อนไขของประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาไม่เอาก้าวไกลอยู่แล้วฉากทัศน์ที่3เพื่อไทยตัดขาดก้าวไกลจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยนำ141เสียงของตัวเองไปผนึกกับฝั่ง188เสียงจะได้ขั้วรัฐบาล329เสียงซึ่งต้องการสว.อีกเพียง47เสียงเท่านั้นสำหรับฉากทัศน์นี้เพื่อไทยมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากสุ่มเสี่ยงพรรคแตกและสูญเสียความรักความศรัทธาจากแฟนคลับจำนวนมากแต่นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่เชื่อว่าฉากทัศน์ที่3มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเพราะทักษิณต้องการกลับบ้าน